ผู้ชมครับการดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขแน่นอนนะครับว่าต้องเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีผู้ที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นผู้ที่เคยมีปัญหาสุขภาพมาก่อนนะครับซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเราก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็จะมาบอกเล่าครับว่าเราควรที่จะเริ่มต้นในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างไรนะครับขอต้อนรับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชครับค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนิฮาวนิฮาวนิฮาวก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์เลยเพราะว่าอย่างที่เราทราบแหละอาจารย์เป็นคนที่แบบเดินทางบ่อยและเดินทางไปแต่ละที่นี่ก็ต้องแบบว่าโอ้โหสมบุกสมบันดูแลสุขภาพที่ดีไปเนาะและอาจารย์หน้าใสมากเลย67แล้วนะ67แล้ว67แล้วแต่เคยมีปัญหาสุขภาพมาก่อนมากมายไกลกองนะครับคราวนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยกำลังเป็นวาระแห่งชาติเพราะประเทศเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับตอนนี้ประชากรไทยเนี่ย 1/5 อายุเกิน60แล้วนะแล้วก็หมายว่าช่วงอายุไขของคนไทยเราอะยาวขึ้น87แน่ทุกๆคนหนูหญิงหนูเอกมีสิทธิ์ที่จะอายุ87ได้สบายๆ แล้วก็ถ้าไปรักษาดีๆนะต่อถึง100นะได้แล้วก็คิดดูสิตอนนี้67แล้วถ้าเผื่อสมมุติไป87อีกกี่ปี20อีก20ปีตรงนี้ฮะสมมุติไปถึง100แล้วอาจารย์ว่าจะไปยังไงอ่ะนึกออกมั้ยนึกออกมั้ย30กว่าปีเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพดีๆนะถ้าไม่ดีเป็นภาระนะหนูเพราะว่าการอยู่มีชีวิตอยู่แต่ว่าสุขภาพแย่มันทรมานนะมันไม่มีคุณภาพมันไม่มีเป็นภาระของตัวเองด้วยเป็นภาระของคนอื่นด้วยนั่นน่ะสิพอเสร็จปุ๊บเนี่ย67พอตอน64กว่า67เนี่ย64 65ถึงเนี่ยอะไรขึ้นอาจารย์อยู่ดีๆหมดแรงบ่อลักโอ้เนี่ยเขาจะเชิญไปเป็นวิทยากรทัวร์ต่างประเทศพอไปถึงก็หมดแรงซะอย่างนั้นทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นไงฮะกระชับกระเฉงไม่ได้มีสัญญาณบ่งบอกว่าจะป่วยหรือว่าจะมีปัญหาสุขภาพสองปากเนี่ยยังสู้เพียงปากเดียวไม่ได้นั่นเดี๋ยวอาจารย์แบบแข็งแรงมากพูดไม่ได้แล้วอยู่ดีๆร้องนิ้วก็ไม่ออกพอร้องนิ้วบอกเฮ้ยแต่ครั้งนี้อาจารย์วิโรจน์เป็นคนปฏิบัติธรรมก็เลยบอกว่าเอ้าสงสัยจะเป็นอันนี้จังแล้วล่ะแต่ก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แฟนๆบอกอย่านะเฮ้ยอาจารย์วิโรจน์ห้ามรีบปล่อยนะรีบคิดดูนะที่ซัวเถา70ยังร้องยิ้วได้80ยังเป็นนางเอกอยู่แล้วเหลือ60ทำไมเรื่องร้องไม่ได้ลุกขึ้นมาสู้เลยพอลุกมาสู้เสร็จปั๊บก็มองนะตอนนี้เนี่ยในโลกเราฮิตมากอยู่ตัวหนึ่งฮิตจนทั่วโลกนะครับฝรั่งก็ฮิตนะครับคือถังเช่าแล้วขอบอกถังเช่าเนี่ยเป็นสมุนไพรที่แพงที่สุดในโลกในขณะนี้แพงเป็นทองยิ่งกว่าทองอีกเอ้ามีตำราครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนแล้วมันแพงยังไงแล้วคนอย่างฉันไม่ใช่ฟังว่าแพงนะฉันก็เอาเลยนะฉันต้องศึกษาอ๋อใช่ได้แม่นคนจะเรียกได้เป็นอาจารย์ได้ยังไงค่ะถูกต้องไหมครับแล้วก็ศึกษาพอศึกษาไปโอ้โหโอ้โหมันเป็นยังไงบ้างอาจารย์นี่เอกกับหญิงคนพบฟังไว้ดีๆเลยนะสองคนเลยนะครับครั้งนี้คนจีนเนี่ยเขามีวิทยาการมาตั้ง 5,000 ปีแล้วเขาเนี่ยแบ่งนะฮะเขาแบ่งสมุนไพรไว้เป็น3หมวดก็จะเป็นหมวดสัตว์หมวดพืชกับหมวดแร่ธาตุแล้วเจ้าถังเช่าเนี่ยได้ยินมาว่าอะไรนะเป็นหนอนเป็นอะไรเนี่ยทั้งแปลว่าหนอนเช่าแปลว่าหญ้าเพราะฉะนั้นถังเช่าเนี่ยหน้าหนาวเขาจะเป็นหนอนหน้าร้อนก็จะเป็นหญ้าเขาจึงเป็นสมุนไพรที่คล่อมเคลียว2หมวดพลังก็ถึงเยอะมากไม่ใช่แค่สัตว์กับพืชถ้าสัตว์กับพืชมารวมมาทูอินวันไงทูอินวันเลยทูอินวันแล้วเพราะฉะนั้นเขาถึงแพงที่สุดสรรพคุณคือในนี้ก็บอกคนจีนเขารวมมา 5,000 ปีแล้วว่าโอ้กินแล้วแข็งแรง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 อาฉันก็เชื่อแข็งแรงแข็งแรงแต่ขณะนี้เนี่ยเราก็มาดูชีว่าฝรั่งมาสุดเลยบอกว่าเหตุที่แข็งแรงเพราะเพิ่มภูมิต้านทานคนจีนโบราณไม่รู้หรอกภูมิต้านทานคืออะไรไม่รู้อ้าวก็คือสิ่งเดียวกันความแข็งแรงกับความภูมิต้านทานถ้าคนเราภูมิต้านทานจะดีซะอย่างหนึ่งภูมิต้านทานโรคอะไรอะไรก็ไม่มามันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาก็ถูกจับไปถูกดีลีทไงถูกดีลีทคอมพิวเตอร์กดปุ๊บกดเด้งเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์วิรัตก็เลยเชื่อเอาแล้วท่านปักใจเชื่อถังเช่าละพอเสร็จปุ๊บเฮ้ยไปหาที่ไหนนั่นน่ะสิคือบางทีถังเช่ามาก็ไม่ใช่ว่าเอ๊ะใช่ทางเดียวท้องตลาดก็ไม่ใช่ถังเช่าแบบอย่างที่เพียวต้องสายพันธุ์ทิเบตเท่านั้นคอร์ดี้พลัสเขามีชื่อเลยนะคอร์ดี้ทำไมต้องสายพันธุ์ทิเบตเพราะทิเบตเนี่ยข้างบนนั้นว่าบริสุทธิ์ดินดีน้ำดีอากาศดีนั้นการเจริญโตของอะไรอะไรมันบริสุทธิ์มันดีไปหมดจะต้องสายพันธุ์ทิเบตแล้วต้องที่ไหนไปเมืองจีนบ่อยๆไปดีไหม
ไม่เอาเพราะเมืองจีนมันไกลเราไปบ่อยๆก็จริงนะหนึ่งกินแล้วขาดตอนสองเราก็รู้ใช่ไหมของจีนี่ก็มีมีกิตติศัพท์ไม่พูดไม่พูดอะไรพูดไม่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 พูดต้องระวังแล้วถ้าเผื่อมีอะไรขึ้นเราไปเคลมเพราะลำบากนะหาในเมืองไทยนี่แหละดีสุดมีเหรออาจารย์เมืองไทยเนี่ยนะมีอะไรเนี่ยเราเคลมได้จริงป่ะมันใกล้ตัวเราใกล้ตัวคราวนี้เสร็จปั๊บเมืองไทยทำไงสิ่งแรกฉันดูขอดูอย.ก่อนต้องอันนี้อย่างแรกใช่ไหมนี่ชีวิตนะชีวิตเรานะใช่ครับชีวิตหนูนะชีวิตเอกชีวิตหญิงนะจริงป่ะลูกเราก็ต้องดูใบอย.ก่อนเสร็จปั๊บมีใบรับรองแล้วไปเลยอาจารย์ล้วนนี่เป็นคนเลือกมากฉันเลือกมากฉันไปโรงงานเขาเลยนะเอาก็ร่างกายเราเนอะอาจารย์ต้องเลือกมากนิดนึงฉันไปโรงงานเขาเลยนะไปโรงงานเลยเหรอไปเลยบุกบุกไปซอกแซกนู่นนั่นนี่เฮ้ยโอเคเป็นโรงงานที่มาตรฐานยอดเยี่ยมตัดใจเลยฉันถึงจะเอาเข้าปากเพราะบางทีเนอะเราไม่รู้ไงว่าในโรงงานเนี่ยสกปรกหรือเปล่ากระบวนการผลิตนั่นนะเห็นไหมฉันต้องศึกษามาฉันต้องเลือกมาฉันต้องไปดูเห็นกับตาฉันจึงได้เอาเข้าปากนี่พอเข้าปากเสร็จปุ๊บหนูเชื่อไหมพอกินเข้าไปแป๊บเดียวเองเนี่ยนะสักพักหนึ่งเขาเชิญยายว่าเราไปที่เตียก่อนไปพูตานหนูไปหาจิกมี่ไปเลยไปหาจิกมี่นั่นนี่หนูไปพูตานนี่จะต้องไปปีนอะไรพวกหนูรู้ใช่ไหมเขาไปปีนนั่นตักซังใช่ไหมตักซังเคยได้ยินใช่ไหมตักซังอ่ะเนี่ยตักซังอ่ะสูงโคตรลูกทัวร์อาจารย์วิโรจน์ทุกคนนะขี่ม้าขึ้นไปแต่อาจารย์ฉันปรนนาตัวเลยอธิษฐานจิตจะเดินสองเท้านี่ตั้งแต่บันไดก้าวแรกปีนขึ้นไปกี่พันขั้นก็ไม่รู้แล้วก็ลงมาอุสายกมือสาธุเลยด้วยพลังสองพลังหนึ่งพลังศรัทธาสองพลังถังเช่าโอ้ไม่น่าเชื่อคนที่แบบไม่มีแรงหมดแรงไปแล้วหมดแรงไปแล้วหมดแรงไปแล้วคือก่อนมืดก่อนกินไม่มีแรงแล้วแล้วก็ปฏิเสธทัวร์เยอะแยะมากนะไม่เป็นวิทยากรแล้วแต่พอกินสักพักหนึ่งเฮ้ยลองว่ะลองเว้ยลองเว้ยก็ไปอุ้ยสำเร็จกลับมาคราวนี้รับทัวร์ไม่อันละไม่อันละใครมาเชิญไปหมดละเห็นไหมแล้วก็เสียงมานะนิ้วร้องได้แล้วตอนนี้ร้องเป็นเรื่องได้แล้ววันหลังฉันเล่นนิ้วจะเชิญสองคนไปดูโอ้ได้เลยสิคะน่าดูเป็นที่สุดพอเสร็จแล้วเนี่ยนะอย่าลืมนะเสร็จแล้วเนี่ยนี่คือคนที่ไม่มีโรคนึกออกไหมอาจารย์ว่าเป็นคนที่ไม่มีโรคนะแต่มันเหี่ยวลงไปด้วยวัยความเสื่อมของร่างกายด้วยวัยแต่ถ้าสมมติคนที่มีโรคล่ะอันนี้อาจารย์ว่าก็ศึกษาต่อเอ้ยอย่าลืมนะคือเขาสร้างภูมิใช่ไหมโรคฮิตเบาหวานอย่างเงี้ยฮะเบาหวานคอเลสเตอรอลหัวใจพวกนี้ยังเป็นอะไรที่ไม่ตายมีโรคนึงก็คือโรคมะเร็งอันนี้น่ากลัวเป็นกันเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวนี้อย่าลืมนะเขาสร้างภูมิให้เราใช่ไหมใช่เมื่อร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยขอบอกนะอาจารย์ว่าไม่ได้พูดนะถังเช่าไม่ได้ฆ่ามะเร็งนะไม่ได้ฆ่าเซลล์นะไม่ได้ฆ่าเซลล์แต่เขาสร้างภูมิให้เราดีไงเมื่อภูมิเราดีปุ๊บเราก็สามารถสู้กับเขาได้นึกออกไหมสู้กับเจ้าระบายร้ายได้พอสู้กับเสร็จปุ๊บเนี่ยทางการแพทย์ก็คือบอกว่าสกัดการเติบโตของเขาไม่ได้ไปฆ่ามันแต่เพียงแต่ว่ามันจะส่งผลดีว่าทำให้ร่างกายของเราบางทีอาจจะสมมุติไม่ทรุดโทรมไปมากกว่านี้ใช่ไหมครับแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นมากขึ้นก็สู้เขาได้